เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่บังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์178ไร่บริเวณหาดเลพังลายันในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังสารได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ที่ด,ทดินแปลงนี้ตกเป็นของรัฐจังหวัดภูเก็ตได้สนธิกำลังกว่า20หน่วยงานเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะคะโดยได้สั่งบังคับคดีตามคำสั่งสารเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าในจุดที่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วมีผู้นำป้ายที่ปรากฏข้อความว่าเป็นที่ดินแปลงพิพาทระหว่างการฟ้องร้องระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นคดีแพง่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเข้ากระทำการในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย ไปติดตั้งไว้เพื่อรอให้มีการยืนยันสิทธิ์นั่นเองนะคะโดยเจ้าหน้าที่ยืนยัน,นยว่าแปลงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการบังคับคดีเนื่องจากคดีถึงที่สุดแล้วนะคะโดยได้บังคับคดีไปแล้วจากที่ดินที่พิพาทจํานวน6แปลงหรือถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว4แปลงยังเหลืออีก2แปลงที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายค่ะ เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปรื้อถอนป้ายทั้งหมดออกจากพื้นที่นะคะโดยจะบังคับใช้กฎหมายกับคนที่ฝ่าฝืนอ้างสิทธิ์ในที่ดินต่อไปถือว่าแปลงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ไปแล้วนะคะสำหรับการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่178ไร่บริเวณหาดเลพังลายันต่อสู้กันมาอย่างยาวนานค่ะจนกระทั่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วให้ตกเป็นของรัฐ จังหวัดภูเก็ตก็ได้นำเจ้าหน้าที่บังคับคดีเข้าไปดำเนินการตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วค่ะ